ว่าสเตียรอยด์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นยาที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ในทุกช่วงอายุนะครับแล้วก็แต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างเพราะว่าสเตียรอยด์ในเด็กเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นยาอุปกรณ์ที่มันอยู่เนี่ยมันจะเป็นชนิดพ่นเหมือนที่เรากดพ่นใช่นะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องพ่นผ่านกระบอกต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้ป่วยพอสมควรมีอุปกรณ์ต่อเพราะถ้าพ่นใส่ปากโดยตรงเนี่ยยามันจะเข้าไปไม่ถึงปอดนะครับแล้วก็ผู้ปกครองหลายๆคนก็จะมีความกังวลเนาะพอพูดขึ้นมาว่าเป็นสเตียรอยด์ปุ๊บก็จะเอ๊ะจะทำให้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตใช้ไปแล้วปี2ปีลูกจะไม่ตี้ลูกจะเตี้ยไม่โตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับติดเชื้อง่ายอะไรเงี้ยจริงๆก็บอกว่าในปริมาณของการใช้เพื่อควบคุมโรคหืดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นขนาดที่ไม่มีผลกระทบข้างเคียงเยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้คือยาสเตียรอยด์แล้วก็จะมียากลุ่มที่2นะครับซึ่งเป็นยาต้านลิวโคไทรีนนะครับฝั่งละอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับแต่เป็นยาชนิดกินนะครับซึ่งยากลุ่มนี้เนี่ยก็ใช้สามารถใช้เป็นยาควบคุมโรคหืดได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเราก็จะมีการบริหารยาที่ง่ายเพราะว่ายาเนี่ยมันจะเป็นทั้งแบบมีเป็นแบบผงแล้วก็เป็นแบบเม็ดนะครับซึ่งก็อันนี้ก็คือเป็นให้เด็กกินทุกวันนะครับก็ต่อเนื่องนะครับเป็นระยะเวลานานนะครับทีนี้ทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับก็มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคหืดได้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าต้องย้ำนะครับว่าทั้ง2ตัวนี้ไม่ใช่ยาขยายหลอดลมแต่จริงๆแล้วเป้าหมายหลักของการรักษาโรคหืดเนี่ยคือเราต้องการให้ไม่เกิดอาการหืดกำเริบคนไข้ต้องไม่หอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายสำคัญคือควบคุมไม่ให้เกิดอาการหอบนะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าการหอบแต่ละครั้งนะครับเวลาที่เกิดอาการแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันจะมีการอักเสบในทางเดินหายใจนะครับหลอดลมฝอยมันจะมีการอักเสบเกิดขึ้นถ้ามีการปล่อยไว้นะครับให้การอักเสบเนี่ยมันเป็นไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีการเสียสภาพของหลอดลมนะครับในระยะเบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าหอบยังเป็นไม่ได้เยอะมากเนี่ยสภาพหลอดลมที่มันเสียไปเนี่ยมันสามารถกลับมาสู่ภาวะปกติได้ด้วยการรักษาของการใช้ยาควบคุมโรคหืดนะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้เลยเนี่ยนะครับการที่หลอดลมมันเสียสภาพเนี่ยมันจะกลายเป็นเสียถาวรเพราะนั้นคิดเอาว่าถ้าเป็นเสียสภาพถาวรตั้งแต่เป็นเด็กโตขึ้นไปเนี่ยเขาจะไม่มีทางที่สมรรถภาพปอดเขาจะกลับมาสู่ภาวะปกติหรือเทียบเท่ากับคนอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องย้ำนะครับไม่ว่าโรคหืดจะเกิดเมื่อไหร่ก็ตามช่วงอายุไหนก็ตามเนี่ยยารักษาหลักคือยาควบคุมโรคหืดที่ไม่ทำให้เกิดอาการหอบเรามีการอัปเดตแนวทางการรักษากันอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็อยากยืนยันว่ายาเนี่ยมีการความปลอดภัยในการใช้ระยะยาวปัญหาสำคัญเลยนะครับคือผู้ปกครองเนี่ยมักจะหยุดยาก่อนถึงเวลาอันควรอันนี้เป็นไม่ใช่คุณนายปวดหัวคนเดียวนะครับมันกลัวค่ะคุณหมอเราเป็นแม่เราก็แบบให้ลูกพ่นทุกวันเอาใจไม่ดีหรือกินทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันใช่ครับแต่จริงๆแล้วก็คือว่านึกเอาง่ายๆครับว่ารอยโรคในหลอดลมฝอยเนี่ยนะครับที่เวลาเราเกิดโรคหืดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นแผลที่ใหญ่พอสมควรเนาะยิ่งถ้าเป็นรุนแรงยิ่งเป็นมานานมันก็จะเป็นแผลที่ใหญ่เพราะฉะนั้นการที่เราจะสมานแผลตรงนี้ให้มันกลับมาปกติได้นะครับแล้วก็ความไวของหลอดลมมันลดลงไปได้เนี่ยนะครับมันจะต้องใช้เวลายาวนานพอสมควรนะครับ อย่างน้อยเนี่ยต้องเป็นปีเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่นยาไปหรือว่ากินยาไปประมาณสัก 1-2 เดือนอาการสงบดีปุ๊บเนี่ยหยุดไม่ได้ ไม่ได้เพิ่งหยุดใจเย็นนะครับควรจะมีการประเมินก่อนซึ่งอันนี้เนี่ยคุณหมอก็จะเป็นคนประเมินนะครับซึ่งก็จะมีหลักการหลายๆข้อนะครับซึ่งอันนี้อยากจะให้ไปพบแพทย์อย่าหยุดยาเองโดยเฉียบพลันโดยตัวเองนะครับว่าเอ้ยลูกอาการสงบดีแล้วนะครับก็หยุดยาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงจะอาการสงบแต่ภายในอาจจะไม่สงบก็ได้นะครับนะครับเป็นประเภทแบบว่าคลื่นใต้น้ำเนาะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็ผลแน่นอนครับโดยตรงกับตัวพยาธิสภาพในปอดนะครับก็คือว่าหลอดลมมันจะมีการเสียอาจจะถาวรได้นะครับถ้ารักษาช้าหรือว่ารักษาไม่พอไม่ถูกต้องนะครับอันนี้หลอดลมเสียสภาพถาวรได้ซึ่งมันจะไปส่งผลกระทบทางอ้อมนะครับกับสุขภาพทางกายแล้วก็ทางใจของเด็กนะครับเพราะอะไรเพราะว่า1พอเวลาที่เขามีภาวะหลอดลมไวปุ๊บเนี่ยเด็กเขาจะถูกกระตุ้นได้ง่ายถ้าเจออากาศเย็นเจออะไรฝุ่นเพียงเล็กน้อยก็จะมีอาการไอแล้วสำคัญเลยเนี่ยโรคหืดมักจะไอตอนกลางคืนนะครับเด็กมักจะตื่นมาไอตอนประมาณ 2:00-3:00 อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ซึ่งเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาทองของการหลั่งโกรทฮอร์โมนเลยนะฮะเด็กจะโตได้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเวลาทองของการนอนคือต้องนอนระหว่าง 4 ทุ่มถึง 2 ทุ่มแต่โรคขืดเนี่ยเวลาที่เกิดอาการกำเริบตอนกลางคืนแล้วเด็กไอตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโกรทฮอร์โมนมันจะหายไปมันคือช่วงเวลาทองค่ะคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับเพราะนั้นมีการศึกษาชัดเจนออกมาแล้วว่าเด็กที่เป็นโรคขืดแล้วรักษาด้วยสเตียรอยเนี่ยโตเร็วกว่าเด็กที่เป็นโรคขืดแล้วไม่ได้รับการรักษานะครับเป็นเซนเลยนะฮะ1ปีเนี่ยเป็นประมาณ1เซนติเมตรถือว่าเยอะนะครับค่ะเยอะเยอะสำหรับใจพ่อใจแม่เยอะค่ะ1เซนนี่ขอให้ได้ยาอะไรที่แบบว่าอ่านะครับอันนี้คือผลกระทบแน่ๆกับการเจริญเติบโตแล้วก็ถัดมาก็คือว่าสำคัญอย่างที่ได้เรียนไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าตัวโรคหืดเองเนี่ยสามารถกำเริบได้ด้วยการออกกำลังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กไปโรงเรียนปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาอยากทำคืออะไรฮะวิ่งเล่นกับเพื่อนใช่กระโดดโลดเต้นกับเพื่อนเด็กที่เป็นโรคขืดเองเนี่ยเขาจะหยุดตัวเองโดยอัตโนมัติเพราะเขาจะรู้ลิมิตว่าเขาวิ่งได้เท่านี้เพราะนั้นเขาจะไม่วิ่งต่อหยุดเล่นเพื่อนเขาก็วิ่งไปไกลแล้วทั้งสนามแล้วนี่ลูกเราวิ่งไปได้ประมาณ50เมตรหยุดวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกเหมือนเป็นปมด้อยแล้วเขาก็จะไม่สามารถเข้ากับสังคมในเด็กๆเพื่อนๆเขาได้นะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบต่อทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายของเด็กเองพัฒนาการคือว่าในเด็กเล็กเนี่ยนะครับหรือว่าในเด็กอายุน้อยกว่า12ปีเนี่ยนะครับเกือบ 100% นะครับจะเป็นกลุ่มที่เป็นภูมิแพ้แล้วเนี่ยตรวจพบว่ามีการไวต่อสารก่อภูมิแพ้ในอากาศนะครับอย่างที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้เช่นใบฝุ่นแมลงสาบสุนัขแมวหญ้าต่างๆหรือว่าเชื้อรานะครับอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะให้ไปตรวจกับกุมารแพทย์โดยเฉพาะกุมารแพทย์ที่เป็นโรคภูมิแพ้เชี่ยวชาญทางภูมิแพ้นะครับเพื่อดูประเมินการทำทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังหรือว่าตรวจเลือดดูว่าแพ้อะไรแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยถ้าทราบแล้วก็อยากจะให้พยายามควบคุมสภาพแวดล้อมในบ้านนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นแพ้ไรฝุ่นเนี่ยก็ต้องมีการลดปริมาณของไรฝุ่นภายในบ้านให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งอันนี้เป็นศัตรูตัวร้ายกาจนะครับเพราะว่าประมาณ 70-80% ของผู้ป่วยเด็กที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะแพ้สารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นศัตรูตัวจิ๋วที่อยู่ภายในบ้านเรานะครับแล้วก็จะสะสมอยู่บนที่นอนนะครับแล้วเขาออกลูกออกหลานเก่งมากนะฮะเขาเป็นแมลงตัวเล็กๆนะครับมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านตัวเลยนะฮะในที่นอนเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการกำจัดเขาเนี่ยก็ต้องฆาตกรรมหมู่นิดนึงอาจจะฟังดูแย่นะครับแต่ว่าจำเป็นต้องทำเพราะว่าการกำจัดไรฝุ่นเนี่ยต้องใช้ความร้อนกำจัดนะครับเพราะฉะนั้นต้องซักผ้าปูที่นอนปลอกหมอนเนี่ยด้วยน้ำร้อน60องศาขึ้นไปหรือว่าเอาผ้าไปอบนะครับแล้วก็กำจัดรังของเขาก็คือว่าต้องเป็นที่นอนที่มันสามารถกันไรฝุ่นได้หรือว่ามีผ้าคลุมพิเศษที่สามารถคลุมที่นอนนะครับแล้วก็ทำให้ไรฝุ่นเนี่ยไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยอยู่ในรังที่นอนของเราได้ศัตรูอีกอันนึงครับที่เป็นรังสะสมไรฝุ่นเลยเนี่ยก็คือตุ๊กตาครับลูกสาวเนี่ยนะครับเพื่อนสนิทของเด็กๆใช่เหมือนเป็นเพื่อนกล่อมนอนนะฮะอาจจะต้องต่อรองกันนิดนึงว่าต้องเอาไปซักทำความสะอาดถ้าเอาออกได้จะดีสุดนะครับแต่ว่าถ้าต้องเอาไปซักถ้าต้องเก็บไว้จริงๆนะครับเป็นน้องเน่าเนี่ยนะครับก็ต้องขออนุญาตน้องนะครับว่าขอเอาน้องเน่าไปล้างไปซักไปทำอะไรนิดนึงทำความสะอาดเพื่อให้ปริมาณของสารก่อภูมิแพ้ของไรฝุ่นมันลดลงมีอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ทำการศึกษาแล้วว่าระหว่างที่มี PM 2.5 หนักๆที่เชียงใหม่เนี่ย 4-500 อะไรเงี้ยนะครับมีอัตราการเกิดโรคเส้นเลือดสมองแตกเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัว PM 2.5 เองเนี่ยมันสามารถไปทำให้เกิดการอักเสบที่เส้นเลือดของร่างกายได้เพราะฉะนั้นเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองเนี่ยจะเป็นจุดเป้าหมายเลยที่มันทำให้เกิดอาการผิดปกติะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่โรคหืดอย่างเดียวนะครับแต่ว่ากลับมาที่เด็กเนี่ย PM ก็มีส่วนจริงนะครับที่ทำให้ตัวอาการโรคหืดเองเนี่ยมันดูเป็นเยอะขึ้นแล้วก็ควบคุมได้ยากขึ้นไม่ใช่สิ้นหวังนะครับโรคหืดเนี่ยสามารถรักษาได้นะครับควบคุมได้นะครับเพียงแต่ว่าการใช้ยานะครับจะต้องมีความเข้าใจว่าโรคเนี่ยสามารถหายได้ควบคุมได้แต่ต้องใช้ยาอย่างสม่ำเสมอและใช้ยาถูกประเภทนะครับยาควบคุมอาการโรคขืดไม่ว่าจะเป็นยาสเตียรอยด์สูตรพ่นนะครับหรือว่ายากินนะครับที่เป็นยาต้านลิโคไทรอีนทั้ง2อย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคขืดระยะยาวนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับขอให้ผู้ปกครองหรือว่าผู้ป่วยเองก็ตามเนี่ยมีความมั่นใจนะครับในความปลอดภัยของตัวยาเหล่านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่าใช้ยาเองอย่าหยุดยาเองนะครับควรมีการนัดติดตามกับแพทย์ผู้ดูแลสั่งยาเนี่ยสม่ำเสมอนะครับเพื่อจะได้ปรับยาได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ประเมินอาการว่า
ท่านหรือว่าลูกหลานของท่านเนี่ยนะครับควรจะมีการรักษาเพิ่มเติมอย่างไรนอกจากยาแล้วในขณะเดียวกันก็จะได้ทราบวิธีการปฏิบัติตัวด้วยนะครับว่าเวลาเกิดหืดอาการหืดกำเริบการใช้ยาขยายหลอดลมควรจะทำอย่างไรมีการตรวจประเมินเรื่องของภูมิแพ้นะครับแล้วก็ดูว่าจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในบ้านนะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมทั่วไปนะครับรอบตัวของข้างตองตัวเด็กเองแล้วก็ตัวผู้ใหญ่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นพบแพทย์นะครับสามารถดูแลได้นะครับรักษาได้แล้วก็ในระยะยาวนะครับโรคหืดอาจจะไม่ได้ใช่โรคที่หายขาดหายสนิทไปจากชีวิตเมื่อเป็นแล้วแต่ควบคุมไม่ให้เกิดอาการเราก็จะสามารถมีชีวิตนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตของเด็กที่ปกติได้ไม่ต่างจากคนทั่วไปนะครับเราก็ได้รับรู้เรื่องความรู้ของการดูแลรักษาโรคหืดอย่างครบถ้วนทุกแง่มุมแล้วนะคะจากที่คุณหมอให้ความรู้เรามาค่ะยาค่ะใช้ได้ค่ะคุณแม่เพราะว่ามีการวิจัยและพัฒนาว่ามันสามารถรักษาลูกของเราแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเด็กค่ะแต่ถ้าไม่ใช้นี่สิคะมันจะส่งผลกระทบกับพัฒนาการการเจริญเติบโตอย่างที่คุณหมอบอกนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ศิระนันทพิสารอาจารย์จากหน่วยกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากค่ะขอบคุณคุณหมอนะคะครับขอบคุณครับด้วยความหวาดกลัวที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบเจเนอเรชันในร่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันกำลังส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้นะส่งผลต่อวิถีชีวิตนะครับส่งผลต่อสุขภาพอนามัยนะครับแล้วก็แน่นอนในระยะยาวมันก็จะส่งผลต่อระดับพันธุกรรม